เมื่อวันที่11สิงหาคมปี2018องค์พระธาตุพนมอยู่ที่จังหวัดนครพนมนั้นถล่มลงมาแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะได้ดูต่อไปนี้นั้นคือฉากจำลองนะครับเป็นผลงานการสร้างของคุณสมโภชแสงเดือนฉายนะครับสร้างหนังขึ้นมาตั้งชื่อว่าแผ่นดินวิปโยคแล้วก็ให้ฉากพระธาตุพนมถล่มนี่แหละครับเป็นไฮไลท์ของหนังนะครับวันนี้ผมจะตัดให้ดูเฉพาะฉากที่เห็นพระธาตุพนมถล่มนะครับว่าสเปเชียลเอฟเฟคนะครับวิธีการทำหนังของคุณสมโภชแสงเดือนฉายเมื่อ44ปีที่แล้วนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างและตอนท้ายนะครับก็จะเป็นเพลงซึ่งคุณชินกรไกลรอดขับร้องไว้นะครับThank you.
จเอยู่เป็นสีผู้ไทย